ราอยู่กันที่พระมงกุฎทางเข้าก็สวยมากเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะสระมรกตกำเนิดจากทานน้ำอุ่นในพื้นป่าที่ราบต่ำภาคใต้เป็นน้ำพุร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้าเปลี่ยนสีไปตามวันและเวลาและสภาพแสงนะคะสระมรกตกำเนิดมาจากทานน้ำอุ่นในพื้นป่าที่ราบต่ำภาคใต้เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระน้ำ3สระได้แก่สระแก้วสระมรกตแล้วก็สระน้ำพุนะคะเส้นทางที่เราไปนะคะก็คือประมาณ800เมตรก็จะถึงตัวสระมรกตนะคะหรือจะไปอีกทางที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตรนะคะแต่ไม่ว่าจะไปเส้นทางไหนก็มาบรรจบกันที่สระมรกตที่เดียวกันนะคะแต่แนะนำว่าตอนเดินเข้าไปให้ไปทางนี้นะคะตอนกลับอีกทางหนึ่งเราจะได้เดินเป็นวงกลมนั่นเองค่ะIt means the pool. Mm-hmm. You want to go Amarapu or Sakel? What is the difference? I don't know. Well, let's go to the nearest one first then. Yeah. It's that one then. That one. เรามาถึงสระแก้วกันก่อนนะคะสระแก้วคือใสเหมือนกระจกนะคะคือสามารถมองเห็นลงไปใต้พื้นน้ำได้ด้วยนะคะแต่ว่ากล้องเราค่อนข้างไกลนิดนึงคือไกลตัวเรามากเลยนะคะเราก็เลยถ่ายได้ก็ประมาณนี้นะคะที่สำคัญมี security หรือว่ามีผู้รักษาความปลอดภัยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมีน้องหมาด้วยนะคะคือเราเรียกเขาก็ไม่หันนะคะคือประมาณว่าอย่าเรียกฉันจะนอนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปที่สระต่อไปก็คือสระมรกตนะคะนี่คือสระมรกตตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังลงนะคะเพราะว่ามีทัวร์มาก่อนหน้าเรานะคะนักท่องเที่ยวก็เลยค่อนข้างเยอะนิดนึงเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำที่นี่สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปสระน้ำผุดกันนะคะอยากลงไปดูข้างล่างว่ามันคืออะไรมรกตลงทั้งแบบนี้เลยเอาดูว่าน้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยอุ่นไหมมันเป็นน้ำเลื่อนอ่ะมันเลยไม่อุ่นมันอุ่นแต่คือมันก็ไม่เย็นเท่ากับที่น้ำที่เราแช่อยู่ตอนนี้มุนเองโดยอัตโนมัติอยากรู้ว่าข้างล่างมันคืออะไรก็เอากล้องส่องลงไปดูว่ามันคืออะไรพี่หนูตกแล้วแต่ว่าจะดูในรูปเหมือนจะใหญ่นะคะแต่ว่าจะไม่ได้ใหญ่ดูเหมือนกว้างเนาะเหยียบขาตอนนี้เรากำลังจะเดินไปบ่อน้ำผุดนะคะซึ่งเป็นบ่อต้นกำเนิดของสระมรกตสระแก้วและทานน้ำต่างๆนะคะทางเดินไปก็จะมีดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะก็ศึกษาธรรมชาติไปค่ะก็อยู่ห่างจากสระมรกตประมาณ600เมตรนะคะบ่อน้ำผุดเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของสระหลายๆสระที่เราเห็นนะคะก็ลักษณะเป็นตาน้ำสีฟ้าอมน้ำเงินเป็นสระน้ำแร่ธรรมชาตินะคะมีฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาเหนือน้ำตลอดเวลาสันนิษฐานว่าเกิดจากน้ำที่ซึมออกมาจากใต้ดินทำให้ที่แห่งนี้มีน้ำตลอดปีและไหลเป็นลำธารสู่ที่ต่างๆค่ะเราอยู่กันที่สระน้ำผุดก็คือเป็นต้นกำเนิดของสระทั้งสองสระยันร่างYeah.
คนหายไปหมดแล้วสามมรกตคนขึ้นกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกด้วยแล้วก็ทัวร์น่าจะหมดเวลาในการเล่นน้ำนะคะเพราะว่าเขาจะมีเวลาอยู่ที่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาก็เลยรีบกลับกันนะคะเราจะเดินออกเส้นทางนี้นะคะประมาณ 2.7 กิโลนะคะ Happy moment Yes เป็นทริปวันเดียวนะคะตอนนี้เราออกจากสระมรกตแล้วเราก็จะไปน้ำตกร้อนกันนะคะไปดูว่าน้ำตกร้อนเป็นยังไงนะคะI can hear waterfall. Yes. อันนี้น้ำตกร้อนนะคะสามารถแช่ได้แช่ได้ครั้งละ15ถึง20นาทีอยากลงไปแช่มากเลยแต่ว่าเสื้อผ้าเอาไว้ในรถนะคะเสื้อผ้าที่เปียกแล้วเอาไว้ในรถถ้าเปียกอีกรอบนึงก็คือต้องเปียกกลับไปMaybe you can slowly. น้ำตกร้อนที่นี่ร้อนประมาณ40องศาขึ้นไปนะคะการที่เราจะแช่น้ำเราต้องแช่ประมาณ15ถึง20นาทีเท่านั้นทางนี้เป็นทางเดินกลับแล้วก็เป็นทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติคือสามารถเดินตรงได้เลยหรือเราจะเข้ามาในนี้นะคะเป็นป่าหวายแล้วก็มีลำธารเล็กๆคือน้ำในนี้จะมีไอขึ้นตลอดเวลาเลยนะคะWhere's the fish? We got too hot. I know. Oh, it's beautiful. See the orange? That's iron. Oh. Catholic. Same in the Roman bath. Mm, yeah. Did we go in the hot? From where? Oh, white, pieb, เลยอ่ะ ทั้ง white, ทั้ง ไม้ไผ่เราซื้อทัวร์1วันนะคะก็คือสระมรกตและก็น้ำตกร้อนนะคะค่าเข้าอุทยานแห่งชาติทุกที่นะคะต่างชาติ200บาทและคนไทย40บาทนะคะวันนี้เราเที่ยวสระมรกตแล้วก็น้ำตกร้อนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย